สวัสดีคะ่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาร์โร่ไทชาตานะคะกลับมาพบกันในการทําคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนกระากาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้อาจารย์นรีก็จะมาทําคลิปให้กับชาวลัคนาราศีพิจ,จิกกันนะคะนะแล้วก็เป็นเดือนแรกของครึ่งปีหลังแล้วนะคะนับถอยหลังไปก็ แค่6เดือนแล้วนะคะห้าหเดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะคะเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆนะคะแล้วก็พลังงานของชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์แบ่งตามแบบของโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทีออ่อยากรู้นะคะแบ่งแบบไหนคลิกดูรายละเอียดได้นะคะใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ รนะีระดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะมาดูพลังงานของชาววิจิก,กันดีก,กว่านะคะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะคุณได้พลังงานของกาม,มานะคะใบแรกนะคะเพราะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเหมือนกับว่า ตัวของชาพิจิกเองอาจจะมีความปรารถนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างแรงกล้ามากๆนะคะบางคนมีความทเทะยชยานนะคะกระหายความสำเร็จนะคะเรารู้สึกว่าความสำเร็จเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะหรือบางคนอ่ยอาจจะมีลักษณะของความรักที่มีความสนิทสนหหากันมากๆนะคะโหยหาในเรื่องของความรักนะคะหรือความรักทำให้เหมือนกับว่า คุณกำลังแบบร้อนรุ่มกระวนกระวายมากๆก็ได้นะคะตกอยู่ในบ่วงของอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่ามันต้องไปตามแพชชั่นอะไรบางอย่างของคุณในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่ถามว่าเป็นแพชชั่นที่ดีไหมอาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแพชชั่นที่ดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งเป็นพลังอะไรบางอย่างที่ งานงานนั้นเนี่ยจะเข้ามานะคะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตของคุณนะคะหรือโปรเจก t นั้นนะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่รับรองเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณก็ได้นะคะคุณได้พลังงานของ projection นะคะ การปกป้องการดูแลนะคะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรือเป็นตัวของชาพิจิกเองที่ในช่วงเวลาเนี้ยนะคะจะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลใครบางคนที่คุณรักนะคะที่คุณหวงแหนมากๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะหรือในเรื่องของคนที่คุณรักก็ได้นะคะะมาดูพลังงานต่อไปนะคะ Cell h e ลล i n g นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเองเนี่ยนะคะ ได้กลับมาใส่ใจดูแลหัวใจของตัวคุณนะคะหรือว่าดูแลสุขภาพอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเกิดปัญหานะคะมีการป่วยไข้นะคะหรือจิตใจที่เหมือนกับว่าอาจจะต้องผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรบางอย่างก็ได้นะคะจะได้หรือมีคนเข้ามานะคะช่วยดูแลจิตใจของเราก็ได้นะคะหรือทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะซ e l ์ h e ลล i n g นะคะ หรือถ้าเกิดใครที่จมกับความรักความทุกข์อะไรบางอย่างมานานนะคะในช่วงเวลานี้ที่ก็เหมือนกับว่าจะได้เยียวยาจิตใจของตัวเองได้สําเร็จแล้วนะคะ protection กลับมารักกลับมาปกป้องกลับมาดูแลตัวเองกลับมาไปต่อกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะที่คุณอยากจะทานะคะหลังจากที่อาจจะผิดหวังกับอะไรมาบางอย่างก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะมาดูพลังงานของไพ่ออร์คิอีกหนึ่งชุดดีกว่า e a s y ่ t e อ it นะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณเคยรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันไม่ง่ายไม่งายไม่ง่ายเลยนะคะคุณต้องเจอกับความลำบากอุปสรรคอะไรบางอย่างมามากมายนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่สิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่ลําบากยากเย็นมากๆนะคุณสามารถควบคุมคุณสามารถคอนโทรลมันได้นะคะชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะหรือเป็นตัวเราเองที่เหมือนกับว่า ลดความคาดหวังลดความสมบูรณ์แบบอะไรความ perfectionist อะไรบางอย่างในตัวของเราเองลงไปนะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะยิ้มง่ายขึ้นหัวเราะง่ายขึ้นนะคะเป็นคนที่แบบแฮปปี้มากขึ้นหัดใช้ชีวิตแบบ slow life มากขึ้นก็ได้นะคะชาวพิจิกอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะหรืออะไรที่เคยยึดติดอะนะกามาตรงเนี้ยเหมือนคุณ ปลดปล่อยมันออกไปก็ได้นะคะหลังจากได้ฮิลลิ่งได้อะไรแล้วก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะชาวพิจิกดูอีกหนึ่งใบนะคะอะโคลเบียเออบางคนเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้นะคะ กลับมาเหมือนกับว่าเปตัวเองกลับมาหาสิ่งที่ถูกใจอะ่ะเปให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงเวลาของการได้ไปพักผ่อนนะคะได้ไปใช้ชีวิต s ซ o ลล i f ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะทะเบียนนี่อาจารย์นึกถึงมิวนิกเลยนะแบบ ตื่นมาตอนเช้าอ่ะนะคะเขาก้าโมงเช้าที่นู้นเนาะคนก็ดื่มเบียร์แล้วเบียร์แบบเหยือกใหญ่ๆมากๆนะคะแล้วก็มีถังเบียร์ยักษ์อยู่ด้วยที่ที่มิวนิกอ่ะนะคะโอ้โหเป็นเมืองที่แบบสนุกสนานครื้นเครงกันหนักมากนะคะเบียร์เย็นๆสักแก้วหนึ่งไหมนะคะมหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกเองนะคะมันมีความสําเร็จอะไรบางอย่างเดอะซันที่เกิดขึ้นอ่ะนะคะแล้วเฉลิมฉลองเงียบๆนะคะกับตัวคนกับคนที่คุณรักก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะ อมืมีน้องหมาแอบดื่มเบียรด้วย <c oughs> เคยมีน้องหมาบ้านนะดื่มเบีย์นะคะน้องเป็นพันขนสั้นอะ่ะดื่มเบียจนขนยาวเป็นสีทองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเบียรมีส่วนช่วยเรื่องเส้นผมเนาะฉันรู้สึกว่าจริงนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อกี้อาจารย์ใช้ไพ่ผิดจริงต้องใช้ไพ่ชุดสีทองนะคะไม่เป็นไรเรามาทองกันใหม่กับชาวพิจิกนะคะขอดูพลังของคุณนะคะเดือนนี้อยากดูแบบกระชับกระชับฉับไวสามสามสูสามสามนี่ไพ่ของไฮพิทเทสค่ะ หนึ่งถ้วยนะคะมีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะโอ้โหมาดูพลังงานของชาวพิจิกนะคะ ตัวตนของคุณนะความเป็นไฮพิทเทสนะคะชาวิจิกเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีเซนต์นะคะเป็นคนที่มีพลังลึกลับอะไรบางอย่างอยู่ในตัวก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นคนที่มีความโลกส่วนตัวสูงมีความเข้าใจยากอยู่นะคะหรือบางทีอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะนะเพราะนั้นบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบรักษาระยะห่างอะไรบางอย่างนะคะกับคนที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะ ในช่วงเวลานี้เดือนกรกฎาคมนะคะหนึ่งถ้วยเหมือนกับว่าอาจจะมีข้อเสนอดีๆอะไรบางอย่างถ้าเป็นเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีข้อเสนอในการให้ทําในเรื่องของตําแหน่งใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามานะคะเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆนะคะเนี่ยเก้าถ้วยนะคะหรือบางคนทําธุรกิจกําลังมีคนที่อาจจะอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของคุณนะคะ หรือว่าชอบในสินค้าบริการของคุณอยากจะมาขอให้คุณทำเฟรนช์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวของชาวพิจิกเองอะนะคะก้าวถ้วยมีทางเลือกใหม่ๆนะคะอืมมีออปชันอะไรบางอย่างเข้ามาในชุดมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้หรือบางคนเนี่ยคุณเป็นคนเก่งมากๆม,ม,มีฝีมือมากๆในด้านใดด้านหนึ่งนะคะมีคนอยากมาชักชวนให้ไปทํางานที่เดียวกันกับเขานะคะ นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยหนึ่งถ้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่อาจจะเป็นใครที่มันกับว่ามีความสนิทสนมกันก็ได้นะคะเข้ามาชักชวนให้คุณได้ไปแบบช่วยงานเขาทํางานบริษัทเขาะะหรือทําในบริษัทที่เขาทําอยู่ก็ได้นะคะเหมือนมีออปชั่นอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือเป็นความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเป็นออปชั่นให้กับคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดตอนเนี้ย คุณอยู่นิ่งๆคุณสดมานานแล้วนะคะจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะเป็นทางเลือกให้กับชีวิตนะคะอืมอ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะมีพลังงานอะไรเข้ามาบ้างนะคะมีพลังงานของเก้าเอ้ยสิบม้เท้านะคะสิบมนเท้า แล้วก็ m p l ล s นะคะแล้วก็ the full นะคะในช่วงเวลานี้นะจะรู้สึกว่าชาวพิจิกหลายๆท่านนะคะความเป็นสิบไม่เท้าคุณแบกปัญหาคุณแบกภาระคุณแบก ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างไว้ค่อนข้างหนักมากๆนะคะแต่พลังงานของ e m p r e s s มาแล้วนะคะการบริหารจัดการสิ่งต่างๆนะคะบางคนเหมือนกับว่าต้องทำหลายหน้าที่ก็ได้นะคะงานค่อนข้างหนักหรือบางคนเป็นเจ้าของกิจการต้องดูแลทุกสิ่งอย่างนะคะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของสินค้าบริการนะคะเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ นะเพราะนั้นเหมือนกับคุณกําลังพยายามทําอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องพิถีพิถันมากๆนะคะอาจจะมีอุปสรรคมากๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคะพลังของเดอะฟูลอะสำเร็จปลดปล่อยความกดดันภาระอันหนักอึง้งออกไปได้นะคะแก้ปัญหาได้สําเร็จแล้วนะคะนะ หรือปิดจ็อบโครงการใหญ่ๆที่มันยากมากๆได้แล้วนะคะปิดยอดได้แล้วอะไรบางอย่างก็ได้นะคะสำเร็จแล้วได้รับเสียงชื่นชมได้รับรางวัลแล้วนะคะมงลงแล้วเห็นไหมเอ็มเพรสนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยตัวเองนะคะไปเทรดอเรกไปฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างเดอะฟูมีการเดินทางอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจนะคะที่จะ คบหาดูใจกับคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอืจากตอนแรกที่อาจจะมีกําแพงในใจตอนนี้อาจจะเปิดใจกับเขาแล้วก็ได้ะนะนี่่ะมาหลืนกันต่อนะคะชาวพิจิกวันนี้เราดูกันแบบอชิวๆนะคะอ่าสูตรสามสามนะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะ ราชนีไม้เท้าค่ะว้าวเก้าเหรียญน,นะคะโอ้โหโจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยนะคะจากการที่คุณได้เหมือนกับเดินหน้าในเรื่องของการทำงานทำธุรกิจนะคะขยับขยายงานอะไรบางอย่างนะคะ การเงินของคุณเนี่ยมันไหลเข้ามาดีมากๆนะคะหรือบางคนราชินีมเท้าได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางอย่างนะคะการเงินตอนนี้กลับมาดีมากๆแล้วก็เหมือนกับคุณอาจจะมีการทำอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ทําให้เหมือนกับว่ามันดูมีธรรมชาติมีความสดใสมีความน่าอยู่ขึ้นมานะคะเพราะว่าเหมือนคุณเมื่อเหนื่อยจากการทํางานน่ะคุณจะแฮปปี้ในการที่ได้อยู่บ้านอยู่กับ น้องนกน้องหมาน้องแมวนะคะสิ่งที่คุณรักหรือการปลูกต้นไม้หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะนั้นความเป็นก้าวเหรียญอ่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้หญิงเศรษฐีผู้ชายเศรษฐีที่แฮปปี้มีความสุขนะคะกับโลกส่วนตัวของคุณที่สดใสสวยงามนะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าได้รีโนเวทบ้านหรือทําอะไรบางอย่างที่ทําให้บ้านของคุณเนี่ยมีความสวยงามน่าอยู่หรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่า ได้ปลูกบ้านหรืออะไรบางอย่างในแบบที่คุณชอบก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นก้าเหรียญแล้วก็มีธรรมชาติมีสไตล์ที่สวยงามมีบอกลาคับมีต้นไม้ส,สวยๆจัดสวนสวยๆก็ได้นะคะจากการที่เหมือนกับว่าคุณได้เก็บเงินคุณได้พยายามที่จะทําตรงนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเก็บเงินซื้อที่นะคะแล้วตอนนี้ก็เรวบรวมเงินมาปลูกบ้านอยู่ก็ได้นะคะ นะเพราะหน้าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของเอ่อบางคนอาจจะทำงานอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าคุณมีเจอบพิเศษนะคะคุณสามารถที่จะทำ ส่วนตัวอะไรบางอย่างของคุณได้นอกเหนือจากงานประจําก็ได้นะคะหรือบางคนที่ทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ตอนเนี้ผลกําไรมันเข้ามาดีมากๆความเป็นก้าเหรียญน,นะคะธุรกิจเดินดีก็ต้องให้รางวัลให้กับตัวเองนะคะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กับตัวเองก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะชาพิจิกมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะ แล้วก็เฮอร์มิตค่ะไพ่รืสีกันฎาคมนี้นะคะราชินีดาบนะคะเหมือนกับว่าชาววิจิกเองนะคะในช่วงกันฎาคมนี้บางคนอาจจะเหมือนกับว่าได้กลับเข้าไปในการศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะความเป็นเฮอร์มิตนะคะหรือว่า บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสอบแข่งขันนะเจ็ดไม้เท้าความพยายามนะคะสอบแข่งขันเข้ารับราชการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางอย่างซึ่งคุณตั้งใจมากๆนะคะคุณใฝ่ฝันมากมากก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเพื่อเอาชนะอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการสอบนะคะที่คุณคาดหวังแล้วกาลังจะได้รับ ข่าวดีแล้วจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของอ,อการตัดสินใจนะคะออกไปเรียนต่อศึกษาต่อนะคะเฉพาะด้านเฉพาะทางอะไรบางอย่างที่คุณเหมือนกับว่าหาโอกาสมานานแล้วก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะหรืองานอะไรบางอย่างเนี่ยมันทําให้คุณต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือไปพบกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพื่อที่จะทําให้คุณตัดสินใจนะคะที่จะ ทำในสิ่งนั้นนั้นให้มันสําเร็จรุล่วงไปได้นะคะนะเพราะนั้นบางทีอาจจะเป็นลักษณะของได้พบกับเโ p r o f เฟอร์ที่เก่งๆผู้เชี่ยวชาญที่เก่งๆก็ได้นะคะออืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะชาวพิจิกมีไพ่ของ j u d จัดเมนนะคะ ราชนีถ้วยนะคะพลังงานชาวิจิกมาแล้วแล้วก็มีไพ่ของสองดาบบางคนเนี่ยอาจจะมาถึงจุดนะคะสองดาบที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะเลือกระหว่างงานเก่ากับงานใหม่บางคนอาจจะเลือกระหว่างการออกจากงานมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะมา ทำอะไรบางอย่างที่ราชินช่วยคุณฝ่ายฝันที่จะทำคุณทำแล้วแฮปปี้มีความสุขกับมันก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจลางานไปเรียนลาออกจากงานไปเรียนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตของชาวิจิกะนะคะได้ก้าวขึ้นไปสู่ความก้าวหน้านะคะอนาคตที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะจัสเมนที่ เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าจะมีข่าวดีมีโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเป็น Choice ที่ดีที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะในช่วงหลังเดือนก,นก,นกรกฎาคมนี้มาลุงง้นกันต่อนะคะบทสรุปนะคะการงานการเงินของชาวพิจิกจะเป็นยังไงว้าวสิบเหรียญจ้า อีไพ่ของเก้าดาบนะคะโอ้โหทำไมได้ไพ่ครอบครัวสองใบเลยนะคะ เ,เพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าจะต้องตัดสินใจนะคะสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยเหมือนคุณจะพยายามทําดีที่สุดอะนะคะไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่ว่าเพื่อครอบครัวคุณด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจโยกย้ายที่อยู่กลับมาอยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าพ่พลังงานครอบครัวขึ้นมาถึง2ใบหรือบางคนต้องตัดสินใจออกจากงานประจําเพื่อมาช่วยธรุรกิจของครอบครัวก็ได้นะต้องมาพัฒนาธรุรกิจของครอบครัวให้ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าก้าวดาบอาจจะมีปัญหาอะไรที่ต้องให้คุณเข้ามาช่วย ก็ได้นะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าคุณเลือกนะคะที่จะทําในการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของครอบครัวของคุณให้สามารถมีชีวิตที่มั่นที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะที่ดีมากขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้เกิด ความมั่งคัง่งมั่นคงนะคะในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าบางทีบางคนอาจจะเป็นลักษณะของตัดสินใจนะคะไปทํางานต่างประเทศเพื่อที่จะส่งเงินมาให้กับครอบครัวก็ได้นะคะอยากเห็นคนในครอบครัวอยู่กันแบบมีความสุขนะคะนะมีทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์พร้อมนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้อะโอเคนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของมีอะไรต้องระวังไหมนะคะมีอะไรที่ต้องระวังไหมสำหรับชาวพิจิก มีไพ่ของหกถ้วยนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญมีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะเหมือนกับว่าสีต้องระวังนะคะก็คืออะไรบางอย่างที่เป็นความฝันของเราอะนะคะมันจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะทําได้ระวังในเรื่องของ ความฝันที่เหมือนกับลืมมองในเรื่องของความเสี่ยงอะไรบางอย่างนะคะบางคนฝันที่จะเป็นลักษณะของคนที่มีฐานะที่ดีความมั่งมั่งคั่งร่ารวยอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นเหมือนไพ่บอกว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หกถ้วยอย่าไว้ใจคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาทําให้เราเหมือนกับฝันจนเกินจริงน่ยนะคะมาขายฝันอะไรบางอย่างให้กับเราเหมือนกับว่าอาจจะมาในแง่ของการหลอกนะคะ มาบอกว่าเออทรดหุ้นทำนูน่นทำนี่นะคะโอนเงินให้เขาหรือบางคนเป็ลนลักษณะของรักออนไลน์นะคะที่เข้ามาเหมือนกับว่าโอ้มีความออสวิตกันหนักมากนะคะถึงแม้ว่าจะอายุแตกต่างกันนะคะเชื้อชาติแตกต่างกันหรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะทําให้เราต้องเสียเงินก็ได้นะคะถ้าเราเหมือนกับว่าไม่เลือกให้ถูกอะนะเนี่ยบางถ้วยก็เป็นงูเห็นไหมคะบางถ้วยก็เป็นคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาเรานะคะนะเพราะนั้นตรงเนี้ย ต้องระหวังให้มากๆนะคะชาพิจิกรอะน้นสุขภาพของชาพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุขภาพของชาพิจิกมาดูสอิอ่อัศวินถ้วยนะคะขี่ม้ามาเลยขี่ม้าขามมาเลยนะคะชาพิจิกนะคะเท่มากเลยอะลุ้นกันต่อสิว่าจะยังไงหนึ่งดาบค่ะ ลเวอร์สโอ้ไพ่หวานนะตรงนี้นะคะเหมือนกับบางคนน่ะในช่วงเวลาเนี้ยกำลังตัดสินใจนะคะที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่คุณรักมากขึ้น mm. เช่นบางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจเลิกบุหรี่เพื่อลูกๆเพื่อคนในครอบครัวของคณนะคะไม่อยากให้ไม่อยากเห็นเขาเป็นผู้สูบบุหรี่มือสองนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้อืมหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังอินเลิฟมีความรักแล้วก็ตัดสินใจที่จะ ลดหุ่นลดความอ้วนนะคะกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะหรือบางคนกลับมารักตัวเองก็ได้นะคะกลับมาดูแลพฤติกรรมสุขภาพนะคะนะเลิกกินน้ำอัดลมเลิกกินเค็มจัดลดจัดมากเกินไปนะคะเลิกกินอาหารที่แบบเป็นอะไรจังฟู้ดนะคะอาหารขยะต่างๆนะคะอืมอาหารอะไรที่มันทอดๆนะอันตรายมากนะคะน้ํามันที่ทอดซ้าๆนะคะ เดี๋ยวนี้อาจรย์ก็มีหม้ออบลมร้อนนะก็พยายามลดของทอดนะเอามาแบบย่างนะคะเอามาอบอะไรแบบอย่างนี้นะคะมันก็น่าจะลดลงไปได้เยอะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเรื่องสุขภาพมีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมนะคะเด็บสตาร์ แปดเหรียญน,นะคะ t ม m p e เรนซ์ <Temple Rams S 1> นะคะเรื่องสุขภาพของชาพิจิกนะจะรู้สึกว่า บางคนนะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินในการดูแลสุขภาพการรักษาตัวไปแล้วในช่วงเวลานี้นะคะก็เลยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะกลับมาดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะนั้นต่อไปก็จะไม่ต้องเสียค่าหมอเยอะๆแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะคะเนี่ยเดอะสตาร์กลับมาเปลี่ยนแปลงเชนพอแลนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของ แปดเหรียญเดอะสตาจ้างเทนเนอร์เก่งๆเข้ามาเลยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะไม่ต้องไปทานยานะสมัยที่อาจารย์เข้าฟิตเนสอะนะคะก่อนโควิดอะนะคะพี่บางคนอะเขาก็อายุ60กว่าแล้วหลังกเกษียณอะนะคะเขาก็มาแบบ จ้างถึงเนอะนะคะเพื่อที่จะลดความอ้วนนะคะผลปรากฏว่าลดความอ้วนได้แล้วออกกำลังกายสุขภาพดีมากนะคะถึงขนาดแบบ60กว่าแล้วไปวิ่งเป็น10กิโลได้อะนะคะได้เหรียญรางวัลมาด้วยนะรุ่นอายุเกิน60อเนะคะแล้วเขาไม่ต้องกินยาเบาหวานไม่ต้องกินยาความดันนะคะหัวใจก็กลับมาดีอะนะคะ นะในขณะที่เพื่อนเขาอีกคนนึงที่กเกษียณมาพร้อมๆกันนะคะไม่ออกกำลังกายเลยนะคะตอนนั้นที่เขาน่าจะอายุประมาณ64 65แล้วนะคะนะเพื่อนเขาอ่าที่มาว่าเขาว่าไม่ไปออกกำลังกายไปเสียงเงินจ้างเทรนเนอร์ทำไมอะนะคะผลสรุปนะคะเพื่อนคนนั้นป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแทบจะนอนติดเตียงเลยนะคะแล้วพี่เขาต้องไปแบบพยายามช่วยให้พี่คนนั้นเนี่ยออกกำลังกายนะคะ ก็เลยต้องเสียเงินจ้างคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าพิลาทิสนะคะออกกําลังกายแล้วก็เหมือนกับกายภาพบาบัดไปด้วยสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยเฉพาะส่วนแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะนะก็ต้องเสียเงินอยู่ดีแต่ว่าปรับก่อนป่วยดีกว่านะคะนะชาววิจิตอาจจะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะอะมาลุ้นกันต่อนะคะโชคลาบโชคลาบจะมีไหมอ่าโชคลาบ justice มาแล้วโอ้บางคนมีสิทธถูกลอตเตอรี่นะคะ หรือเป็นโชคลาภในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้นะคะได้รับข่าวดีสอบเข้าได้ถูกแต่งตั้งตำแหน่งให้ใหญ่กว่าเดิมก็ได้สามถ้วยเอ๊มีไพยของการเฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าถูกลอตเตอรี่แล้วไปเลี้ยงเพื่อนอย่ราระวังนะอาจารย์เคยแล้วนะคะเงินที่เลี้ยงเพื่อนเนี่ย มากกว่าที่ถูกนะพอาถูกแค่เล็กท้ายสองตัวนะคะเลี้ยงเขาเยอะกว่าอีกนะคะนเอาหาก็ได้นะคะอาจจะเป็นเซนต์ของเราก็ได้นะเมจิกเชียรน่ะนะคะเหมือนกับมีเซนต์มีอะไรบางอย่างที่ทําให้ให้รู้แหละว่าต้องซื้อตัวเนี้ยนะคะแล้วก็มันก็ถูกมานะคะมีเฮมากๆนะคะสามถ้วยไปเฉลิมฉลองกันนะคะอไม่เป็นไรนะถูกเรามีความสุขนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวความรักทั้ง3สถานะนะคะอาจารย์จะทําคลิปให้นะคะอีกอีแยกต่างหากนะคะดูความรักแบบคร่าวๆมีไพ่ของ6กเหรียญที่เข้ามานะคะมีไพ่ของ8ถ้วยค่ะ อยู่อัลฟ่าจูนนะคะมีไพ่ของสี่เหรียญค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ไฮโรแฟนนะคะอ,อาจารย์รู้สึกว่า พลังงานความรักของชาวพิจิกนะคะมันแปลได้2กรณีนะคะก็คือเหมือนกับกรณีแรกนะคะที่อาจารย์เห็นก็คือเหมือนกับว่าบางคนที่แปดถ้วยอะนะคะมีใครที่อาจจะเคยเหมือนกับว่าเดินจาก ออกไปจากชีวิตของเรานะคะแต่ตอนนี้เขากลับมาขอโอกาสในการขอกลับเข้ามาอีกในชีวิตของเราะคะ View of Fortune หรือได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเขาไปตกผลึกมาเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะสี่เหรียญน,นะคะว่าเขาต้องการคุณมากๆนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากๆนะคะเพราะฉนั้นหนึ่งไม้เท้าอยากเข้ามาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ไฮโรแฟนเขากลับมาแบบเป็นคนดีเป็นคนที่ศีลเสมอก,กันกับเราแล้วนะคะชาิจิตรห หรือในหนึ่งนะคะถ้าเป็นความรักของคนโสดนะคะคุณอาจจะเคยเจอความรักที่แปดถ้วยอะนะคะมันท็อกซิคคุณก็เลยเดินออกมาจากความรักตรงนั้นแล้วก็ปิดประตูหัวใจของคุณก็ได้นะคะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยหกเหรียญ่ะมันมีใครสักคนหนึ่งอะที่เหมือนกับว่า you are for June โชคชะตาพาเขาเข้ามานะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเข้ามานั่งอยู่ในใจของเราแล้วนะคะจนคุณต้องเปิดใจให้เขาจนคุณต้องบอกว่า ต้องให้โอกาสเขาในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยกันเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาแล้วทําให้ชุดขอ,องเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะคะหรือเข้ามาคอยอยู่เคียงข้างคอยให้คําแนะนำนะคะเป็นไพ่พระนะคะบางคนอาจจะเจอความรักต่างวัยก็ได้นะตรงเนี้ย นะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปเต็มเดี๋ยวอาจารย์จัดให้นะคะนะเดี๋ยวเอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะหลังนี้ก็ต้องขอบคุณชาวพิจิกทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์นลีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ